พิธีเปิดโครงการก็เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับตอนนี้ทุกคนร่วมใจกันแล้วนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านบนเวทีด้วยนะครับที่ดำเนินการเปิดโครงการไปพร้อมกับภาคประชาชนอย่างพวกเราทุกคนนะครับวันนี้จังหวัดอ่างทองซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นจังหวัดแรกนะครับก็นำร่องเลยนะฮะให้ใช้พื้นที่นี้ในการประกาศต้านภัยยาเสพติดพร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอีก25จังหวัดนะครับบนเวทีนะครับเดี๋ยวเราจะเยี่ยมชมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในงานนะครับว่าอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวมาผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้กล่าวมานะครับการป้องกันปราบปรามยาเสพติดมีกระบวนการต่างๆนานาและแต่ละกระบวนการนั้นทำได้จริงหรือไม่ทำและประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะครับท่านพิสุทธิ์ก็มานะครับสวัสดีครับพระสมุหิรันทสุทธิ์จีรสโกนะครับเจ้าอาวาสวัด8แก้วนะครับก็เรียนเชิญท่านเจ้าอาวาสครับเข้าสู่การบวชบรรพชาเป็นพระภิกษุสามเณรขั้นตอนหลังจากผ่านการบำบัดทางร่างกายมาแล้วจิตใจพวกนี้เขาเปิดรับแล้วหรือยังครับพอผ่านการบำบัดด้านนู้นมาแล้วเจริญพรการเปิดใจต้องมาเปิดที่วัดครับเพราะต้องมาเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนจากเพศฆราวาสมาเป็นเพศบรรพชิตครับการเปลี่ยนใจเนี่ยเราต้องซื้อใจเขาให้ได้ฮะเราจะทำยังไงเราต้องไปนั่งในใจเขาเราจะเอาเขามาอบรมเราก็ต้องนั่งในใจเขาผ่านใจคนที่ติดยาเสพติดมันเยอะต่อเยอะแล้วครับใจเขาเป็นยังไงบ้างครับผู้ติดยาใจเขาถามว่าบุคคลเหล่านี้เป็นคนที่อ่อนแอครับอยากต้องการเพื่อนต้องการความรักครับต้องการความเข้าใจจากใครสักคนเขาอยากจะพูดปัญหาเยอะแยะมากมายแต่ไม่รู้จะพูดกับใครแต่พูดกับพระเอาพูดกับพระได้พระรู้สึกสบายโยมเจอพระโยมรู้สึกสบายไหมท่านรัฐมนตรีเจอพระรู้สึกสบายไหมวันนี้เจอพระแล้วรู้สึกสบายนะสบายครับเห็นไหมคนไทยเนี่ยเจอพระแล้วรู้สึกสบายใจรู้สึกดีครับพระเนี่ยเหมือนที่พึ่งของเขาเราต้องไปนั่งในใจเขาให้ได้ก่อนจะซื้อใจเขาเวลาในการซื้อใจการบวชทีหนึ่งกว่าที่จะพ้นจากความทุกข์ที่ไม่สามารถระบายให้ใครได้นี่ผู้ติดยาสักคนหนึ่งเขาต้องใช้เวลานานแค่ไหนฮะแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนก็ชั่วโมงเดียวเปลี่ยนเลยเลิกแล้วฮะมีเคล็ดลับยังไงฮะทำให้ชั่วโมงนึงเปลี่ยนได้ทันทีมันก็ไม่ทุกคนนะครับมันไม่เสมอไปทุกคนแต่บางคนต้องใช้เวลาเราต้องอดทนกับเขาเยียวยาเขาใช้เวลาแก้เขาเราต้องอยู่กับเขาคนเราเนี่ยคิดเองไม่ได้บางทีเราก็ต้องช่วยคิดเหมือนกันให้ความคิดกับเขาให้กำลังใจเขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพ่อเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นทั้งสามพ่อพ่อพี่เพื่อนเป็นพ่อในยามที่เขารู้สึกว้าเหวขาดคนดูแลเป็นพี่ในยามที่เขาเหงาเป็นเพื่อนในยามที่เขาท้อแท้เราเป็นได้หมดทั้งสามพ่อเราต้องเข้าทุกสถานการณ์และต้องทำใจเราต้องเข้าใจเขาซื้อใจเขาให้ได้ว่าเขามีอะไรเขาไม่โกหกเราแล้วเราซื้อใจเขาอยากจะพูดกับเราก่อนที่จะพูดกับเราพอเขาพูดกับเราได้แล้วปุ๊บเขาก็จะไปพูดกับพ่อกับแม่เขากล้าพูดกับสังคมและเผชิญสู้ต่อไปในโลกนี้และที่สำคัญเวลาบวชเข้ามาแล้วสังคมก็จะเปิดใจยอมรับเขามากขึ้นเพราะว่าอยู่ในสมณเพศด้วยใช่โยมเอาคนที่โยมมองข้ามเหมือนวัยรุ่นกุ้ยข้างถนนหรือ คนไม่นับถือวันหนึ่งเอามาห่มผ้าเหลืองเดินไปแล้วมีคนกราบไหว้เขารู้สึกภูมิใจมีคนเคารพนับถือมีคนให้การยอมรับบางคนพูดอย่างนี้โยมแหมผมนี่ไม่เคยภูมิใจเท่านี้เลยวันนี้ผมไปกับหลวงพ่อผมภูมิใจเหลือเกินเพราะว่าถามทำไมมีแต่คนไหว้ผมตลอดทางเลยรู้สึกเหมือนพระเอกหนังมาครับสร้างความภูมิใจให้เกิดขึ้นและให้พบปะกับสิ่งดีๆบางทีเราก็เชิญวิทยากรที่สำคัญบางทีเชิญผู้ว่าครับบางคนเนี่ยถามว่าที่ผู้มาอบรมยาเสพติดเนี่ยผู้บำบัดอยากฟังตำรวจพูด uh-huh. อย่างเชิญผู้การวิสุทธ์เนี่ยมาพูดเนี่ยว่าดูเด็ดเผ็ดมันมาก นี่คือเป็นฝันใจของผู้บำบัดเหมือนกันนะ uh-huh. มาพูดก็ให้ประโยชน์ให้ชี้โทษให้เห็นโทษ เขาอยากได้อะไรเราก็ให้เขา ในสิ่งที่เขาต้องการเราเขาอยากเป็นอะไรเราก็ชี้แนะแนวทางให้เขาเป็น พอข่าวการบำบัดแล้วผลตอบรับออกมาเป็นยังไงบ้างฮะดีมากใช้คำว่าดีมากถามว่า101จะเอาครบ100ไม่ได้หรอกโยมถ้า101ดีได้คนเดียวฉันดีใจถือว่าประสบความสำเร็จสำหรับฉันแต่ว่าที่นี่1คนสามารถไปต่อยอดได้เราว่าเขาจะประเมินผ่านหรือไม่ผ่านเราดูเขาเริ่มสอนคนเป็นครับ
เขาเอาโทษที่ตัวเองทำเอาอดีตที่ตัวเองเป็นไปสอนคนอื่นได้เขาต่อยอดจากเราเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ใช้เทคนิคนี้สอนเราก่อนเราก็สอนสาวกเสร็จสาวกก็ไปเผยแผ่ปัญจวัคคีย์ก็ไปต่อนะฮะใช่ครับพระอรหันต์จากหนึ่งเป็นร้อยจากร้อยเป็นพันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อยอดบุคคลเหล่านี้แหละถามว่าสำคัญไหมสำคัญครับวัดบ้านเนี่ยทุกวันนี้เยาวชนจะห่างไกลวัดมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแต่เวลามีปัญหาเข้ามาหาวัดหรือไม่ที่สุดท้ายก็มาวัดนิมนต์พระสวดกันนะถึงจะเห็นมนุษย์ทุกคนจะเห็นสิ่งสำคัญเราจะพูดให้เขาเห็นสิ่งสำคัญให้เห็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตก็ต่อเมื่อเขาจะเสียสิ่งนั้นไปครับนี่คือเรื่องความกตัญญูพอคนที่ผ่านการบำบัดแล้วหลังจากออกจากวัดศึกไปเรียบร้อยไปใช้ชีวิตเป็นปุถุชนธรรมดากลับเข้าวัดมีบ้างไหมฮะกลับมาบำบัดอีกรอบหรือว่ากลับเข้ามาชวนคนอื่นมาทำบุญมีเป็นยังไงเคสบำบัด3เที่ยวครับไปเที่ยวแรกเนี่ยตั้งใจเข้มแข็งพอตัดสินใจแต่ไปออกเจอปัญหาเฉพาะหน้าแก้ไม่ได้ปลงไม่ตกครับท้อแท้และอ่อนแอกับสังคมกลับไปติดอีกนี่เจอปัญหาครับเพราะปัญหาที่เราพูดเขาไม่เคยเจอแต่ไปเจอปัญหาใหม่เขาแก้ไม่ได้กลับมาท้อแท้กลับมาแก้ปัญหาไม่ได้เสียใจร้องห่มร้องไห้มาหาอาตมาครับอาตมาก็แก้ไปให้เข้มแข็งอีกแต่ไปเจอโจทย์ใหม่แพ้ก็โจทย์ใหม่อีกกลับมาอีกทีนี้ร้องไห้มาเลยรอบ3ผ่านไหมฮะรอบ3ทุกวันนี้ยังไม่สึกเลยโยมโอ้โหอันนี้ก็มีถามว่าเราก็ต่อยอดให้เขาให้เขาอยู่กับเรานานๆเราก็จะต้องใช้เวลาสถานการณ์เหตุการณ์สถานการณ์ปัจจุบันสิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเนี่ยนั่นคือเครื่องสอนและเขาให้สอนกันเองในกลุ่มบางทีคนที่เข้ามาบำบัดช่วยอบรมคนที่มาบำบัดใหม่แต่ละคนมีปัญหาไม่เหมือนกันบางคนก็จะมาปรึกษากันเราก็จะรู้ทุกปัญหาตรงกันก็จะได้เข้าใจซึ่งกันและกันใช่อันนี้ต้องซื้อใจเรื่องใจก่อนอยู่แล้วไม่กลัวรู้อยู่แล้วไม่ทุกข์สบายใจครับเหมือนวันนี้ท่านรัฐมนตรีคุยกับพระสบายใจไหมสบายใจสบายใจเอาละครับก็ได้ผ่านกระบวนการนี้ไปเรียบร้อยจิตใจก็ฟื้นฟูขึ้นมาสังคมก็ยอมรับมากขึ้นกราบนมัสการครับเจริญพรครับขอบพระคุณมากครับลำดับต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรียนเชิญนะครับท่านรัฐมนตรีถวายปัจจัยทายธรรมนะครับแด่ท่านเจ้าวาดนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ทางการเมืองนะครับกลุ่มนปช.ยังเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องล่าสุดเปิดตัวหนังสือพิมพ์แท็บลอยด์เดอะเรดนิวส์นะครับขณะที่เตรียมจะนัดชุมนุมที่รัฐสภาในวันจันทร์ที่จะถึงนี้สักครู่กลับมาครับยังคงมีการออกมาชี้แจงอย่างต่อเนื่องจากทางฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลนะครับกรณีที่มีข่าวว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีมีการความขัดแย้งกันระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับทางนายกรัฐมนตรีนะครับล่าสุดทางหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยรวมถึงเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ออกมายืนยันตรงกันว่าความขัดแย้งเรื่องโครงการประมูลข้าวโพดจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ภายในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการหารือกับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลที่บ้านพิษณุโลกเมื่อวานนี้ว่าเป็นการพูดคุยเรื่องปัญหาเศรษฐกิจซึ่งต้องมีการถามคนที่มีประสบการณ์เพื่อขอคำแนะนำในการแก้ปัญหาด้านนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันการหารือไม่มีการคุยเรื่องการเมืองและไม่มีการพูดถึงปัญหาความขัดแย้งเรื่องโครงการรับจำนำข้าวโพดส่วนความสัมพันธ์กับพรรคร่วมรัฐบาลในขณะนี้ยังเหนียวแน่นด้านนายชวรัตน์ชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยยืนยันกรณีความขัดแย้งโครงการประมูลข้าวโพดระหว่างนายกรัฐมนตรีและนางพรทิวานาคาสายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นเพียงเรื่องเข้าใจผิดกันและจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ภายในรัฐบาลอย่างแน่นอนขณะที่นายสาธิตวงศ์หนองเตยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิเสธไม่ทราบกระแสข่าวนายกรัฐมนตรีอึดอัดใจกับการของงบประมาณของพรรคร่วมรัฐบาลและอาจจะมีการยุบสภาแต่ยอมรับว่าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีรู้สึกเหนื่อยกับการทำงานแต่คงไม่ถึงท้อถึงขั้นยุบสภาอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่12ได้วิเคราะห์สถานการณ์การเมืองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบปีที่77ค่ะโดยวอนประชาชนอย่าแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและให้โอกาสบุคคลเข้ามาบริหารงานโดยเชื่อว่าการที่คนมีความเห็นไม่เหมือนกันมาทำงานอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นค่ะ
พลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่12ของประเทศไทยเดินทางมาทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ77ปีที่พิพิธภัณฑ์หอสมุดเมืองนครพนมและหอเกียรติยศพลเอกชวลิตที่รวบรวมแสดงประวัติความเป็นมาของจังหวัดนครพนมและชีวประวัติการทำงานของพลเอกชวลิตในอดีตถึงปัจจุบันโอกาสนี้พลเอกชวลิตได้มอบสมุดปกขาวชื่อยุทธศาสตร์แก้ไขความขัดแย้งซึ่งเขียนขึ้นเองตั้งแต่ปี2523รวบรวมเรื่องราวต่างๆในประเทศไว้ให้กับผู้เข้าร่วมงานพร้อมกันนี้พลเอกชวลิตได้เปิดใจถึงสถานการณ์การเมืองว่าความแตกแยกในสังคมทุกวันนี้ทุกคนไม่ควรแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและควรร่วมกันสร้างให้ประเทศชาติเจริญและให้โอกาสบุคคลเข้าไปบริหารงานเช่นเดียวกับรัฐบาลต้องรอระยะเวลาในการทำงานเพราะเชื่อว่าการที่คนมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันมาทำงานอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่ดีเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นมากที่สุดคืออยากให้ประชาชนทุกคนไม่มีความยากจนซึ่งทุกฝ่ายในประเทศ